าถึงช่วงของข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่19ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นจอนผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของจอนท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้จะแก้ในสวรรค์ด้วยคุณผู้ฟังครับวันนี้บรรดาอัครสาวกตอบคำถามพระเยซูเจ้าตามทัศนะของคนทั่วไปคนเหล่านี้คิดว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่คนใดคนหนึ่งในอดีตพระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่คนใดคนหนึ่งในอดีตที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายความเชื่อเช่นนี้อาจจะมีต้นตอมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติโดยเฉพาะบทที่18ข้อที่18ที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะตั้งประกาศกผู้หนึ่งจากท่ามกลางชนชาวยิวอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเปโตรเองก็ยอมรับว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานและชนชาวยิวเฝ้าคอยมานานนั่นเองครับแม้ว่าพระเยซูเจ้าจะตรัสถามเราอย่างเดียวกันนี้เราจะตอบว่าไรพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไทยของเราหรือไม่วันนี้พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยและพระองค์ได้บอกว่าท่านคือศิลาและศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราศิลาซึ่งพระเยซูเจ้าทรงใช้เป็นฐานรากสร้างพระศาสนาจักรนั้นวันนี้อาจจะหมายถึงประการแรกพระเยซูเจ้าเองพระเยซูเจ้าเองที่ทรงช่วยให้รอดโดยการตายเพื่อเราบนกางเขนประการที่สองก็คือเปโตรผู้นำคนสำคัญคนแรกของพระศาสนาจักรในกรุงเยรูซาเล็มอีกประการก็คือหลักข้อความเชื่อที่เปโตรกล่าวซึ่งคริสเตียนผู้เชื่อที่แท้จริงคนต่อๆมาจะกล่าวรับรองเช่นเดียวกันแต่ก็น่าจะหมายถึงเปโตรในฐานะผู้นำพระศาสนาจักรมากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้ายังตรัสว่าประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยความหมายของบทพระวรสารในวันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานหลายศตวรรษแล้วครับบางคนก็กล่าวว่ากุญแจหมายถึงสิทธิอำนาจของพระศาสนาจักรที่จะดำเนินการลงวินัยกำหนดกฎระเบียบและบริหารขณะที่คนอื่นๆก็กล่าวเช่นเดียวกันนะครับว่ากุญแจนั้นให้สิทธิ์อำนาจที่จะประกาศว่าบาปได้รับการอภัยแล้ว
และยังมีท่านอื่นๆที่กล่าวว่ากุญแจอาจจะหมายถึงโอกาสที่จะนำผู้คนเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์โดยการนำพระวาจาแห่งความรอดของพระเจ้าให้เขาได้รับทราบและเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับผู้นำทางศาสนาในยุคนั้นก็คิดว่าพวกเขาถือกุญแจพระอาณาจักรสวรรค์และในการนี้เขาจึงพยายามที่จะปิดกั้นไม่ให้บางคนเข้าไปเราอาจหรือไม่อาจตัดสินใจว่าจะเปิดประตูพระอาณาจักรสวรรค์รับคนนั้นคนนี้หรือปิดเสียมิให้เขาแต่บทพระวรสารวันนี้ครับพระเยซูเจ้าทรงใช้เราให้ช่วยผู้อื่นพบหนทางที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ประตูอาณาจักรนี้เปิดกว้างเพื่อต้อนรับทุกคนที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ